สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพบต้นอินทผลัมแต่กิ่งคล้ายพญานาคด้านเจ้าของบ้านเผยฝันเห็นงูตัวใหญ่มากซึ่งเจ้าของบ้านรายนี้ได้เล่าว่าต้นนั้นเคยเป็นครูอัตราจ้างได้ลาออกมาเป็นแม่บ้านปลูกผักเลี้ยงวัวและขายลอตเตอรี่และที่เคยปลูกต้นอินทผลัมนั้นเคยเป็นกระท่อมแต่ได้รื้อออกมา2ปีแล้วที่ต้องรื้อออกเพราะที่กระท่อมนั้นมักมีงูเห่ามาอาศัยอยู่หลายตัวจึงรื้อกระท่อมออกและปลูกผักสวนครัวและต้นอินทผลัมดังกล่าวต่อมาคืนนึงตนเองนั้นฝันเห็นงูก่อนที่จะมาเจอต้นอินทผลัมที่ปลูกไว้มีลักษณะคล้ายพญานาคตนเชื่อว่าเป็นเจ้าปู่ศรีสุทโธเกาะคำชะโนดที่ตนนั้นศรัทธาอยากไปกราบไหว้ท่านอยู่พอดีก่อนที่ตนจะมาพบนั้นตนได้ฝันว่าตนนั้นไปที่ตรงไหนสักที่แล้วมาเจองูตัวใหญ่มากแต่ก็ไม่ได้มาทำร้ายอะไรตนตกใจก็สะดุ้งตื่นหลังจากนั้นประมาณช่วง15นาฬิกาตนได้มาตัดหญ้าที่บริเวณหลังบ้านเพื่อให้วัวกินพร้อมกับได้เดินมาที่ต้นอินทผลัมที่ปลูกไว้พบว่าใบของต้นอินทผลัมเป็นหยักๆลักษณะคล้ายกับตัวพญานาคที่มีสีเขียวเหมือนมรกตซึ่งอินทผลัมปลูกมาได้2ปีกว่าแล้วช่วงที่นำแป้งมาทาถูที่ต้นอินทผลัมนั้นตนได้เห็นเลข45จากแป้งที่ทาและจะรอดูเลขที่จุดธูปที่ตนจุดไว้ว่าจะได้เลขอะไรซึ่งเมื่องวดที่ผ่านมานั้นได้มีเพื่อนบ้านพากันมาจุดธูปขอเลขเด็ดและได้พากันถูกเลขท้าย2ตัวกันไปส่วนตนเองนั้นเห็นธูปที่ตนจุดแล้วเป็นเลข77และธูปดังกล่าวได้แตกแยกออกมาเป็น2ฝั่งให้เห็นอีกเป็น11และ477ซึ่งเป็นเลขเหมือนกับบ้านเลขที่ของตนเลยส่วนแฟนตนนั้นเห็นเป็นเลข477 64 11และ77เพราะที่บ้านของตนนั้นเป็นบ้านเลขที่117โดยอินทผลัมแต่กิ่งก้านประหลาดมีลักษณะคล้ายกับเศียรพญานาคซึ่งเลขเด็ดที่เจ้าของบ้านให้ไว้ก็คือหมายเลข4577111477และ64นะคะฟังอีกครั้งนะคะ4577111477และ64ค่ะพรุ่งนี้ก็ขอให้โชคดีกันทุกคนนะคะขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ